โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ Fix Gaming ครับผมวันนี้อยู่เกม Back Desert Online นะครับโอเควันนี้อยู่กับตัวละครโดซาอีกครั้งนะครับก็วันนี้ผมมาแนะนำพื้นที่ในการสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้จะไปใช้อาคิดที่ไหนนะครับตรงนี้แนะนำเลยจากที่ผมได้ลองฟาร์มมาสักประมาณ3ชั่วโมงนะรู้สึกเลยว่ามันก็โอเคนะครับตัวเรทของรายได้เนี่ยไม่แย่แล้วก็มีโอกาสลุ้นของแร่ด้วยอย่างเช่นตัวของแร่สุกสว่างหลากสีที่สามารถขายได้นะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้น่าจะประมาณ 7-800M ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของไฟทำหมวกส่วนตัวผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ฟาร์มที่ค่อนข้างโอเคนะในส่วนตัวเพราะว่า1คือใช้อาคิค่อนข้างน้อยครับใช้อาคิประมาณโมงละประมาณ 20,000 กว่าเกือบ 30,000 ก็รายได้อย่างเดียวถ้าไม่มีของแร่ดอกก็ประมาณถ้าเทียบกับการได้โอกาสลุ้นของแร่ด้วยเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้ว่าอาคิดคืออะไรนะครับอาคิดคือเหมือนเป็นค่าพลังสะสมต่อวันนะครับตรงนี้นะมันจะทำให้คุณได้ขยะเพิ่มขึ้นจำนวน 150% สำหรับคนที่มีอาคิดแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับก็มาสามารถมาเปิดตรงนี้ได้นะเดี๋ยวเรามาดูไอเทมดรอปของที่นี่กันนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับที่นี่ที่ดูแล้วจะน่าจะมีรายได้นะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับแน่ๆเลยก็คือไฟเนี่ยมีรายได้แน่นอนนะครับเม็ดละ 2,000 นะแล้วส่วนคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่มีหมวกลาเรก้าก็ตรงนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เกมเขาเรียกว่าแร่สุกสว่างหลากสีนะครับตอนนี้ราคาขายเนี่ยมันอยู่ที่ 960M นะก็เม็ดละ 1,000 คิดง่ายๆก็ถ้าขายเนี่ยตอนนี้มีคนรับซื้ออยู่ที่ 890M คุ้มมากๆนะถ้าเกิดใครที่อยากจะมาฟาร์มนะส่วนอัตราดรอปเนี่ยผมว่าไม่แย่เลยมีเควสรายวันด้วยนะครับเควสรายวันรับที่ตัวนี้ครับจอดีเควสรายวันเสร็จปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของลูปกันเอหลังจากรับเควสวันนะครับก็วิ่งตรงเข้ามาเลยลูปที่ผมจะพาไปจะเป็นลูปห้องลูปเดียวกับห้องส่วนตัวนะแต่ว่าถ้าเราฟาร์มข้างนอกเนี่ยมันจะได้มอนเตอร์ที่เยอะกว่าแต่สามารถฟาร์มห้องส่วนตัวได้เหมือนกันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะผมจะได้แผนที่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับผมที่นี่จะเป็นเผ่า R-in นะครับเพราะนั้นถ้ามีเซตอาร์ติแฟกต์ R-in สามารถใส่ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่ไม่มีก็สามารถใส่เซตตีมอนธรรมดามาก็ได้ได้เหมือนกันครับผมส่วนเจมที่แนะนำนะครับผมแนะนำให้ใส่เป็นกันล้มนะนี่นะครับทำไงก็ได้ให้มัน 100% นะเพราะว่าถ้า 100% เนี่ยคุณจะสามารถฟาร์มอยู่ที่นี่ได้แบบยาวๆสบายๆอาร์ติแฟกต์ที่ผมใช้ผมก็ใช้เป็นตัวของเงาหงก่อนละกันนะครับสเตตที่จะมาที่นี่ได้นะครับที่ผมแนะนำนะก็ที่จริงมันเขามีกำหนดมาแล้วแหละนะครับว่า AP 260ขึ้นนะครับแล้วก็ DP 350ขึ้นตรงนี้มันผมบอกเลยว่ามันฟาร์มได้ง่ายกว่านั้นอีกนะครับน่าจะพอๆกับออกแดงเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่นี่นะมันจะมีเรื่องกำหนดของอันนี้ด้วยนะครับกำหนดของแคปสูงสุดนะอันนี้กรณีที่แคปผมเนี่ยมันเกินแล้วนะครับก็จะไม่ใส่แบ็กสตาร์ฟาร์มแล้วกันจะใส่แบ็กนี้ฟาร์มพูดอ้ายอินครับโอเคป้าเดี๋ยวดูวิธีการฟาร์มกันว่าฟาร์มยังไงนะฮะเปิดเปลวก่อนวิธีการฟาร์มของที่นี่นะครับอันนี้ง่ายมากๆนะก็คือเราจะใช้เปิดอากิสนะครับแล้วก็ต้องจะเห็นเป็นเตานะครับจะเป็นเตาเป็นเสาเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับให้เราโฟกัสตีไปที่ตัวนี้ก่อนนะฮะเพื่อถ้าเกิดว่ามันแตกเนี่ยมันจะดีบัฟมอนเตอร์ครับมอนเตอร์จะถูกดีบัฟนะครับก็คือจะลดเกราะให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมอนเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งตายเนี่ยมันจะระเบิดถ้าทำดาเมจให้กับบอลรอบๆหลังจากนั้นจะจ่ายดีบัฟให้ด้วยนะครับก็คือจะได้บัฟเป็นบัฟลดเกราะให้อีกนะครับตอนหนึ่งตัวเพราะนั้นจะเห็นว่ามอนมันจะตายง่ายมากๆนะครับตอนนี้ผมที่ใส่อยู่นะครับจะเป็น AP เดี๋ยวขออนุญาตพอร์ต AP 261เนี่ยนะถ้ามีเป็นเสาเป็นตะเกียงเป็นโคมไฟหรืออะไรก็ตามแต่นะครับให้โฟกัสก่อนดูอีกทีให้ดูอีกทีครับชัดปึ๊บนี่ฮะมันจะจ่ายดีบัฟให้กับมอนเตอร์ครับอันนี้จะเป็นดีบัฟล้มนะก็เราก็เบิร์ดไปเลยหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับเรียบร้อยหมดกองโอเคอันนี้คือวิธีการฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูลูปกันนะครับว่าเราจะวิ่งกันยังไงนะโดยเราจะสตาร์ทที่ลูปตรงนี้นะหลังจากที่เราจอดมาข้างบนนะครับ
พอเราสตาร์ทที่หลุมนี้สตาร์ทที่สปอตนี้นะครับเราก็ตีไปเลยลองครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาบนครับตรงนี้เสร็จก็มาทางเข้าหน้าประตูนี้หลังจากเข้าแล้วก็วิ่งเข้ามาข้างในครับอ้อผมลืมบอกไปว่าที่เนี่ยถ้าเกิดฟาร์มไปเรื่อยๆมันจะมีมอนพิเศษออกมานะครับก็ตรงนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะลากไปชนกับกองอื่นหรือเปล่าหรือว่าจะตีมันเลยก็ได้นะครับโดยทฤษฎีเดียวกันหรือเมคานิกเดียวกันก็คือตีเสาก่อนมอนจะถูกดีบัฟแล้วก็ค่อยฆ่ามันฆ่าง่ายมากๆวิ่งต่อมากองนี้ครับโดยถ้าเกิดเป็นห้องมานีเนี่ยมันหลุมมันจะค่อนข้างแคบกว่านี้นะก็อาจจะได้มอนเตอร์น้อยลงนะครับเหมือนว่าหลุมมันนี้จะไม่มีหลุมนี้มั้งไม่มีสปอตนี้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าปิดก็ขออภัยด้วยก็ขึ้นมาบนนับโอเคอันนี้ก็เป็นสปอตสุดท้ายนะก่อนที่จะเข้าสู่วงเดิมนะครับขออนุญาตใส่เกียร์กลับก่อนโดยมอนที่ผมเป็นอีเวนต์พิเศษนะครับเป็นอีเวนต์พิเศษสำหรับที่นี่ก็คือมันจะมีมอนพิเศษขึ้นมานะหลังจากที่เราฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับโดยจะมีแจ้งเตือนขึ้นที่หน้ากลางหน้าต่อเลยนะครับบอลจะถือเป็นพิเศษครับก็คือดีเฟนส์มันจะเยอะเป็นพิเศษเพราะนั้นจะตียากมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าให้ผมแนะนำสำหรับคนที่เจอมอนพวกนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ลากมาตีกับบอลธรรมดาครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามอนธรรมดาที่มันลดเกาะกันเองเนาะมันลดเกาะกันอ่ะเนี่ยขึ้นแล้วครับรูปแบบของมอนพิเศษนะครับก็คือจะมีชื่อสีฟ้าขึ้นข้างบนหัวเลยแล้วก็จะมีแจ้งเตือนเป็นตัวหนังสือสีฟ้าหรือหลังสีแดงครับตัวนี้จะเป็นมอนพิเศษเราสามารถลากมันไปตีได้นะครับสมมติว่ามันเกิดตรงนี้นะเกิดตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมคุณสามารถลากบนมาตีอย่างนี้มาตีรวมได้แต่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือคุณต้องตีตัวของเสาให้เสร็จก่อนนะครับต้องตีให้แตกก่อนนะเพราะไม่งั้นถ้ามอนพิเศษมันวิ่งมาเนี่ยมันจะบัฟเสาทำให้เสาเนี่ยมันเพิ่มความถึกให้กับมอนเตอร์ซึ่งมันจะตียากมากๆมอนพิเศษจะมีด้วยกัน3แบบนะครับผมก็คือจะมีตัวใหญ่ตัวเมื่อกี้นะครับ1ตัวแล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวสูงๆผอมๆตัวนั้นจะมี2ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเล็กตัวเตี้ยๆนี่เลย3ตัวครับจะแบ่งกันเป็น3ประเภทมอนที่สามารถลากได้จะมีแค่ตัวใหญ่ตัวเดียวกับตัวที่เป็นตัวผอมๆแบบนี้นะครับที่เป็นมอนพิเศษนะเท่านั้นนะครับส่วนตัวเล็กๆเนี่ยไม่ต้องไปลากนะครับเพราะ1คือเดินช้า2คือมันเป็นตัวยิงไกลคือได้ผมแนะนำก็คือลากแค่2ตัวพอนะครับแค่นั้นพอแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือระยะการลากนะครับถ้าลากไกลเกินเนี่ยมอนมันจะกลับไปที่เดิมนะก็อันนี้ต้องระวังเพราะเดี๋ยวมันจะลากเหมือนลากฟรีก็ฟาร์มวนอย่างนี้ครับวนไปเรื่อยๆนะอย่างนึงคือตอนนี้มันไม่ค่อยมีคนมาฟาร์มที่นี่แล้วนะครับมีแต่มีก็น้อยแหละคุณสามารถมาฟาร์มได้แบบสบายใจนะครับพื้นที่นี้เรื่องไฟเนี่ยมันจะโอกาสดรอปมันก็จะมีค่อนข้างเยอะนะจากที่ผมลองฟาร์มมา3ชั่วโมงก็เฉลี่ยตกชั่วโมงประมาณ4อันครับมันอาจจะได้เยอะได้น้อยก็ตามแล้วแต่ดวงอ้อพูดถึงผมลืมบอกเรื่องของมอนพิเศษนะครับมันจะมีอีกมอนอีกตัวหนึ่งนะคือตัวน่าจะเป็นตัวการ์เดียนนะครับต
ัวนั้นก็ถ้าเป็นไปได้รีบฆ่าก่อนนะครับเพราะว่าตัวนั้นคือการันตีดอกไฟเล็กแน่นอน1อันแล้วก็จะดอกมีโอกาสดอกแรพิเศษด้วยนะครับโอเคในส่วนของคอนเทนต์ในวันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆที่ยังรีเควสเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ฟาร์มของผู้เล่นใหม่นะใครที่ติดปัญหาตรงไหนสามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับหรืออยากจะคุยกันสดๆก็สามารถไปคุยกันได้ในช่วงไลฟ์สตรีมนะผมสตรีมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับส่วนเรื่องวันปิดเซิร์ฟเนี่ยผมยังไม่มั่นใจนะเพราะแบตเตอรี่เสิร์ฟจะแกว่งระหว่างวันพุธกับวันพฤหัสนะครับถ้าเกิดแต่ชัวร์เลยถ้าเกิดปิดเซิร์ฟวันไหนเจอกันตอนเช้าวันนั้นครับโอเคนะครับส่วนช่องทางการสตรีมนะครับสตรีม3ช่องเหมือนเดิมนะครับ youtube.com twitch.tv แล้วก็ soupline.com ทั้ง3ที่ใช้ /biggaming.ts นะครับผมสะดวกทางไหนเชิญช่องทางนั้นโอเคก็ฝากติดตามในส่วนของ YouTube ไปด้วยนะครับคลิปวิดีโอเราลงทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นนะครับส่วนช่วงโบนัสคลิปเนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์แต่ก็ไม่ได้ล็อกวันนะแต่วันอาทิตย์ตอนเที่ยงแน่นอนนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงทุกอาทิตย์แล้วก็ถ้าใครติดอะไรตรงไหนสามารถพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปที่ช่อง YouTube นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันไปละครับทุกคนสวัสดีครับ